ลูกอายุ11ขวบนะคะเห็นคุณพ่อคุณแม่มีอะไรกันน่าจะถามว่าจะต้องทำยังไงดีประมาณนั้นนะคะก็จริงๆถ้าไม่มั่นใจว่าจะคุยกับลูกยังไงอ่ะก็ลองเขาเรียกอะไรดีไปคุยกับคุณหมอจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือว่าไปหาความรู้ทางเพจที่เขาสำหรับดูแลวัยรุ่นก่อนก็ได้ว่าเราจะเริ่มคุยกับลูกยังไงเพราะว่าเอาจริงๆหมอว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็ไม่รู้ว่าเคยมีการปูพื้นกับลูกมาก่อนไหมจริงๆวัย11อ่ะไม่ได้เป็นวัยเด็กมากแล้วนะบางคนถ้าเป็นน้องผู้หญิงก็น้องผู้หญิงบางคนก็มีรอบเดือนแล้วเป็นผู้ชายอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นหนุ่มแล้วไม่รู้ว่าสภาพสังคมเป็นยังไงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะต้องดูแบ็คกราวด์ก่อนว่าเราความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงเรื่องเพศศึกษามีการคุยกันมาก่อนไหมเนาะเพราะว่าอาจจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะที่ต้องระมัดระวังก็คือก็คราวหน้าก็อย่าทำอะไรให้เขาเห็นอีกเนาะ